3ชั่วโมงนี่ทำไมเฮียรอเจ้าไม่ได้ก็แล้วทำไมไม่ให้สายการบินเขารอเราแล้วยังไงเฮียปล่อยให้แก้วอยู่บ้านคนเดียวแม่บ้านเฮียก็ไล่กลับบ้านหมดแล้วแล้วแก้วอยู่กับใครอยู่กับยามเหรอไหนว่าแก้วเป็นลูกไงเฮียรักแก้วห่วงแก้วมากเลยทิ้งแก้วไปเฉยๆเนี่ยนะแล้วยังไงถ้าเกิดว่ายามมันคิดไม่ดีไม่ร้ายแล้วมันเข้ามาทำอะไรแก้วขึ้นมาเฮียจะทำยังไงเฮียต้องจองไฟเช้าสุดให้แก้วแก้วจะบินตามไปพรุ่งนี้นี่เฮียระหว่างแก้วอยู่บ้านคนเดียวแก้วบินตามเฮียไปคนเดียวเนี่ยอะไรมันน่ากลัวกว่ากันฮะไม่รู้ล่ะยังไงก็ตามนะแก้วไม่ยอมเสียหน้าเด็ดขาดเพราะแก้วไปโม้กับเพื่อนเขาไว้แล้วว่าแก้วจะไปญี่ปุ่นแล้วแก้วจะขอกระเป๋าเพื่อนนี่ทุกคนทำอะไรกันอยู่น่าเครียดจ้ะพี่ลอยแก้วอย่าคิดว่าตัวเองหัวดีเนี่ยเราจะไม่ต้องอ่านหนังสือนะจะวัดตัวในเพื่อหัวขี้เลื่อยก็เหมือนกันทำไมไม่อ่านหนังสือเดี๋ยวก็สอบตกหรอกถูกต้องเลยตัวเองเขาว่าแกไอตะวันมาหัวขี้เลื่อยยังไม่เตรียมตัวอีกเหรองั้นแกช่วยดูทางที่เดินมาหน่อยสิมันสะอาดไหมก็สะอาดดีฉันว่าไม่ค่อยสะอาดนะเพราะขี้เลื้อยในหัวแกเนี่ยมันลวกเต็มทางฉันต้องเก็บตลอดเวลามันเหนื่อยมากนี่หยุดจะเทได้ไหมเงียบๆกันหน่อยเห็นไหมเนี่ยว่าฉันอ่านหนังสือกันอยู่อ่ะไม่เห็นเลยว่ะชายจ้ะนี่ตะวันมาอะไรจ๊ะแก้วเนี่ยเขาหัวดีไม่ต้องอ่านทบทวนก็ได้ฉันรู้แต่ฉันว่านายเนี่ยอ่านซะหน่อยก็ดีนะจ๊ะอันนี้ด่าว่าฉันโง่หรออุต้าเปล่าจะหมายความว่าคืออยู่ห่างๆไงบ้างก็ได้จะได้มีสมาธิในการอ่านหนังสือนะจ๊ะไม่มีทางไม่มีทางพอเราเกิดมาคู่กันจะไปจากตัวเองยังไงเราก็ไม่มีทางแยกจากกันใช่ไหมครับตัวเองเย็นนี้ก็ต้องห่างกันแล้วจ้ะอะไรนะรอถามอยู่เลยก็อย่างนี้ตัวเองทุกคนคืออย่างนี้นะอะไรเย็นนี้เดี๋ยวเฮียจัวจะพาแก้วไปเที่ยวญี่ปุ่นพาไปช้อปปิ้งแหลกช้อปปิ้งกระจายช้อปปิ้งไม่อั้นอยากได้อะไรบอกเพราะที่สำคัญเนี่ยนะคราวที่แล้วแก้วพลาดแต่คราวเนี้ยแก้วไม่มีทางพลาดเด็ดขาดเฮ้ยนี่ไปกี่วันหรออาทิตย์หนึ่งหลินแล้วอยากได้อะไรนะบอกเพื่อนนะคือไม่ได้อยากจะอดรวยแต่ว่าเดี๋ยวจะซื้อของมาฝากโอเคไม่มีเวลาเถียงแล้วเฮียมีสายเข้าแค่นี้นะจัดการให้แก้วด้วยเฮ้ยเฮ้ยทำไมวะAttention please Attention please ชรอชิซูท่านผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้เครื่องบินที่จะบินไปสู่ประเทศญี่ปุ่นฮัลโหลตัวเองตอนนี้เขายุ่งมากเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะกำลังจะเช็คอินแล้วอ่ะแค่นี้นะบ๊ายบายเฮียนะเฮียจบทีบ่ายวันนี้เจ้าหน้าที่ได้พบศพลูกชายเสียชื่อดังเสียชีวิตด้วยอาวุธปืน .38 โดยยังไม่ทราบตัวคนร้ายขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวคนร้ายค่ะโอ้ลมเร็วอ่ะไม่พอใช่ไหมอยู่คนเดียวกับตอนเย็นๆแต่ก็ไม่เห็นว่าจะต้องมีใครใครมาเคียงข้างเองรู้ป่ะบ้านนี้บ้านใครคืนเข้าไปอ่ะเป็นโดนสองของมันแน่ไม่สนตรงบ้านใครอ่ะรู้ได้เสียดาวะเห็นไหมบ้านนี้อยู่คนเดียวชัดเลยรู้ได้ไงวะยิ่งตั้งใจฟังตั้งใจฟังเพลงมันยังบอกว่าอยู่คนเดียวเลยถ้าเองอยากเข้าไปเองก็เข้าไปคนเดียวและอยู่คนเดียว
ฝังคนเดียวทำไมวะบ้านเนี้ยบ้านเดียวจัวด้วยเกียร์จัวบอกด้วยเกียร์จัวไปไปจะพ่อใหญ่แล้วมึงไปดิโอ้โหเล่นของแข็งเลยไปดิเร็วเร็วเร็วกว่าจัวเงียบอย่าตกติ่งนะเงียบเลยอย่าร้องเลยอย่าร้องเลยเงียบเงียบไปเปิดประตูแล้วอย่าตกติ่งไม่งั้นตายทั้งคู่เลยไปไปไปนะเอาหนังสือพี่มาส่งครับคุณแก้วครับครับผมอะไรนะครับอะไรครับคุณแก้วไม่เอาครับมันไม่ดีนะครับคุณแก้วผมว่าคุณแก้วอย่าทำอย่างนี้ดีกว่านะครับผมว่าคุณแก้วอยู่สูงผมมาต่ำมากไม่คู่ควรกับคุณแก้วหรอกครับผมขอเวลาเก็บเงินแล้วจะกลับมาขอคุณแก้วคุณแก้วรอผมนะครับมาได้เช้าเลยนะเนี่ยเอ๊ะหรือว่าไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืนมาตั้งแต่เช้าแล้วทุกวันฉันจะต้องไปรอลอยแก้วที่หน้าบ้านก็เลยชินไงการตื่นเช้าวันนี้ฉันก็เผลอไปรอแก้วที่หน้าบ้านนะแต่แก้วก็ไม่อยู่แล้วโอ้นิดเป็นเอามากนะจ๊ะเนี่ยตั้งแต่ฉันเกิดมาเนี่ยตัวฉันเองก็ไม่เคยมีความรักมาก่อนนะจ๊ะก็เลยไม่รู้ว่าพอห่างกับคนรักแล้วมันจะเป็นทุกข์มากขนาดนี้นะใจเย็นๆใจเย็นๆแต่ฉันก็รู้สึกผิดกับร้อยแก้วเขานะเอ้าทำไมล่ะหรือว่าตะวันมาเนี่ยแอบมีแฟนใหม่แล้วก็ไม่ได้บอกเลยแก้วก่อนที่แก้วเขาจะไปญี่ปุ่นนะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าลอยแก้วกลับมาเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยบอกลอยแก้วเขาก็ได้นะมันไม่ใช่เรื่องนั้นเอาคือแต่ก่อนที่ฉันยอมคบกับลอยแก้วก็เพราะว่าฉันอยากเป็นมาเฟียเหมือนเฮียจัวเขาฉันก็เลยยอมทนให้แก้วจิกหัวตบตีใช้นู่นใช้นี่ยอมเดินตามแก้วจนคนอื่นเขามองว่าฉันเป็นผู้ชายกอดผู้หญิงกินฉันก็ต้องทนเพราะว่าฉันอยากเป็นมาเฟีย
แต่พออยู่ๆกันไปอ่ะฉันก็ผูกพันฉันก็เพิ่งรู้ตัวรู้ใจตัวเองนี่แหละความรู้สึกของฉันอ่ะฉันรักแก้วไม่ใช่แค่นายที่รู้สึกหรอกจ้าตะวันหมาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่านาเนี่ยรักรอยแก้วมากแล้วฉันเองก็เชื่อนะว่ารอยแก้วเนี่ยเขาก็รู้สึกเหมือนกันควรตายและลูกเสียทำให้ประเทศชาติล่มจมตายตายไปประเทศจะได้สูงขึ้นนี่ฉันว่านะไม่มีเรื่องอะไรหรอกส่วนใหญ่ก็หักหลังกันเรื่องยาเสพติดฆ่าตัดตอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันว่าเรื่องนี้มันแปลกๆนะเดือนที่แล้วเนี่ยถูกฆ่าไป3เดือนนี้อีก5แล้วยังไม่นับเดือนก่อนอีกนะแล้วสังเกตอะไรป่ะคนที่ถูกฆ่าตายเนี่ยมีแต่คนเลวแล้ววิธีการฆ่าเนี่ยก็คล้ายๆกันฉันว่านะคนฆ่าเนี่ยต้องเป็นคนคนเดียวกันชัวร์ไม่เต็มไม่เต็มโอ้โหนี่ชาติหัวหน้าไอ้เนี่ยดูหนังมากไปหรือเปล่าจ๋าตั้งถอนคนคนเดียวกันเนี่ยจะมีเรื่องกับคน10คนได้ยังไงล่ะจ๊ะโอ้โหเยอะไปแล้วเนี่ยมาเฟียเฮ้ยแต่ว่าถ้าเป็นอย่างที่นายตั้งถอนว่าฆาตกรก็ต้องเป็นคนคนเดียวกันแล้วเขาจะทำไปเพื่ออะไรฮีโร่ไงอยากจะทำตัวเป็นฮีโร่เพราะว่าไม่มีใครทำเขาก็เลยต้องออกมาทำเองเหมือนกับเคยดูแบทแมนป่ะแบทแมนอ่ะปราบคนผ่านอภิบาลคนดีแต่สุดท้ายแล้วโดนจับตำรวจจับโอ้ไม่ไหวว่ะแบทแมนเป็นหนังเขาเรียนแบบหนังเออไงเอาคุณนี่ไงดูนะยิงมีสิทธิ์นะอะไรวะฉันต่อแก้วไม่ได้วะต่อแก้วไม่ได้นี่แก้วเขาไม่ได้เปิดโรมมิ่งหรือเปล่าฮะนี่ถ้าคิดถึงหรือเป็นห่วงมากนักแล้วก็โทรไปหาเฮียตัวเด้ตัวเด็ดเฮ้ยจะไปก้าวไว้ลาดหน้า
แขนออกสิผมถามคุณจริงๆครับทำไมคุณไม่เรียกตำรวจมาจับผมมีหัวหน้าที่ไหนเขาแจ้งตำรวจให้จับลูกน้องของตัวเองโดยไม่รู้สาเหตุบ้างนี่คุณผมถามคุณดีๆนะคุณอย่ามากวนผมได้ไหมบอกแล้วไงให้เรียกฉันว่าบอสบอสนี่โตขึ้นนะเราอ่ะจะปราบคนร้ายให้หมดประเทศเลยไม่กลัวตายหรอไม่กลัวเพราะเราอ่ะมีแหวนของบอสอยู่เยี่ยมที่โดนยิงแล้วหนีมาเนี่ยไปทำเรื่องอะไรไม่ดีมาใช่ไหมใช่มันเป็นเรื่องของคนไม่ดีที่จะทำดียังไงอะไม่เข้าใจเรื่องมันยาวนะแล้วไงดูยุ่งเหรอว่างมากมีเวลาฟังเยอะเล่ามาว่างอยู่ใช่ไหมว่างมากช่วยทำแผลต่อให้เสร็จทีสิทำพันอยู่เลยเล่าตอนอยู่ปีหนึ่งเทอมต้นผมก็เริ่มคิดจะทำตามที่ผมเคยบอกไว้ผมจะกำจัดคนชั่วให้หมดเพราะผมเห็นข่าวฟังข่าวเรื่องของพวกมันที่ทำให้คนไทยเดือดร้อนแต่ตำรวจก็ทำอะไรพวกมันไม่ได้อาจจะเพราะตำแหน่งหรือว่าเงินทุกวันหลังจากผมเลิกเรียนผมจะฝึกยิงปืนฝึกทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการฆ่าคนคือหวังสิ่งเดียวก็คือทำให้คนชั่วหมดไปให้ได้หรือทำให้คนชั่วมันกลัวจนไม่อยากทำชั่วพอผมฆ่าไปคนหนึ่งลูกหลานของมันก็ลุกขึ้นมาทำชั่วอีกผมก็เลยหยุดไม่ได้แล้วทำไมต้องฆ่าด้วยอ่ะมันเป็นวิธีที่ผิดนะอ้นผิดทั้งศีลธรรมผิดทั้งในแง่ของกฎหมายมันยังมีวิธีอื่นอีกตั้งเยอะบอสคนไทยไม่แข็งแรงพอที่จะต่อต้านคนชั่วๆพวกนั้นหรอกนะคนไทยเลือกที่จะอยู่แบบนี้เราเลือกคนชั่วๆขึ้นมาเองทั้งที่รู้ว่าแล้วยังไงแต่บางทีคนที่เราเลือกขึ้นมาเขาก็ไม่ได้เป็นคนเลวไปหมดทุกคนนะอ้นเงินตำแหน่งอำนาจทำให้คนที่เราคิดว่าดีเนี่ยกลายเป็นคนเลวไม่รู้เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วนะบอสแล้วยังไงจะทำยังไงต่อไปจะฆ่าคนแล้วหนีกฎหมายไปเรื่อยๆเหรอแล้วบอสจะยอมให้วันทำลายประเทศไปแบบนี้เรื่อยๆนะแล้วยังไงอ่ะมันใช่หน้าที่เราไหมถ้าผมไม่ทำแล้วจะมีใครทำอ่ะ
านหมูหมูยังทำไม่สำเร็จเลี้ยงหมายังดีกว่าโอ้เสียก็มาเล่นปีหนีเข้าในบ้านเฮียจัวจะให้ผมทำไงล่ะครับไอ้จัวมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ญี่ปุ่นพวกแกไปจัดการมันยิงมันที่หัวเหมือนกับมันยิงลูกข้าแล้วถ่ายรูปมาให้ดูด้วยข้าจะเผาไปให้ลูกข้าดูไอ้เว้ยห้ามเข้าครับเฮียจัวสั่งไว้นะครับไม่อนุญาตครับแต่ฉันเป็นปลาลอยแก้วนะไม่ได้ครับไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ครับไม่ได้จริงครับหยุดหยุดอย่างนี้นะคุณเอาหน้าคุณอย่าไปเอาโอนถ้านายคิดจะยอมมอบตัวนะฉันให้เฮียจัวช่วยสู้คดีให้ได้แต่ที่สำคัญเนี่ยนายจะได้กินข้าวที่ฉันทำให้ผมจะยอมมอบตัวก็ได้ถ้าบอสต้องการแต่ที่สำคัญบอสต้องเป็นคนโทรเองนะยังไงก็ผิดอยู่ดีแล้วมันก็เป็นฆาตกรด้วยแต่เขาก็ไม่ควรตั้งศาลเตี้ยมาตัดสินคนอื่นแบบนี้ถ้าเกิดเราใช้วิธีการเดียวกับคนเลวแล้วเราจะต่างจากคนเลวตรงไหนบอสรีบหนีไปแล้วอย่าหันหลังกลับมาอีกไม่จะเป็นอะไรก็ต้องไปด้วยกันไม่ต้องแย่งกันตาย